ผมขอโทษโมตรงนี้ด้วยโมแบบผมกูขอโทษมึงจริงๆที่แบบผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผมบอกครับมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ ผมไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์นั้นเลยผมไม่รู้ว่าโมเจ็บแค่ไหนผมไม่รู้ว่าโมเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมที่หลายคนอาจจะจําได้นะครับว่าผมเป็นคนที่อยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ในทุกๆช่วงเวลาของแตงโมแต่ว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุเมื่อปีที่แล้วผมไม่ได้อยู่ด้วยแค่นั้นเองครับวันนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะมาหาโมในวันที่ครบรอบ1ปีกับการพัดตกเรือใช่ครับใช่ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ออกมามาอยู่ตรงนี้มายืนตรงนี้มาแสดงความเสียใจมาหาเพื่อนพูดง่ายเหมือนกับมาหาเพื่อนนะครับมาหาเพื่อนที่เราไม่มีโอกาสได้แม้กระทั่งที่จะล่ำลาเพื่อนเลยครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเราหายไปไหนมาถามได้ไหมครับได้ครับตรงนี้ผมหายไปประมาณ1ปีโมเมนต์ที่ผมหายไปก็คือผมถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับผมได้เดินทางผิดผมบอกตรงๆเลยแบบไม่โกหกแล้วก็ไม่อายใครด้วยผมถูกคุมขังเพราะว่าผมโดนเรื่องคดีของยาเสพติดครับหลงผิดตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจใหม่แล้วได้เริ่มต้นใหม่ก็เลยอยากจะมาขอโอกาสจากพี่ๆแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยครับกับสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วก็ได้ชดใช้ไปหมดแล้วครับผมในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในตอนนั้นเราอยู่ข้างในครับทราบครับทราบผมได้ดูข่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ข้างในอะครับท่านรู้อยู่แล้วว่าผมอะสนิทกับแตงโมรู้จักกับแตงโมเพราะว่าคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยพอผมเขารู้เรื่องข่าวแตงโมวันที่แตงโมได้ตกน้ำผมก็ยังคิดนะครับในโมเมนต์ในตอนนั้นวินาทีนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรโมน่าจะกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ผมติดตามในช่วงหนึ่งของข่าวในทุกๆวันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่ได้อัปเดตแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะเจอแหละหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องตลกอะไรที่แบบอยู่ๆโมหายโมไปนั่งเรือไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดในแง่ดีประมาณนั้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีกต่อในวันต่อมาอะไรเงี้ยครับหลังจากทราบเรื่องหลังจากเจอร่างเพื่อนแล้วตอนนั้นเราเป็นยังไงเสียใจมากๆครับเสียใจแบบผมอึดอัดมากกับการที่ได้อยู่ข้างในแล้วไม่ได้ออกมาตามหาไม่ได้แสดงความเป็นไม่ได้แสดงออกในเรื่องในถึงความว่าความเป็นเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอะไรเงี้ยวันนึงที่เพื่อนได้จากไปแล้วจากไปแบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนผมได้อะไรเงี้ยมันโหดร้ายมากๆเลยครับผมก็รู้สึกเสียใจมากๆร้องไห้แต่เราก็ต้องแอบร้องไห้เพราะเดี๋ยวเขาจะถามกันว่าผมเป็นอะไรอะไรเงี้ยข้างในมันซึ่งอยู่ข้างในมันก็รู้สึกแบบคนหูใจอยู่แล้วผมก็ไม่อยากทำให้คนรอบข้างรู้สึกคนหูใจผมก็ไปแอบไปร้องไห้ในห้องเล็กๆแล้วก็ไปนั่งแบบคิดถึงเพื่อนนะไม่คิดว่าโมรอดตายมาหลายครั้งอะเนาะก็ไม่คิดว่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นอะไรนะจะไม่ได้โชคดีโชคไม่ได้เข้าข้างโมอีกอะไรเงี้ยครับครับอธิษฐานแล้วก็พูดในใจพูดออกเสียงไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนนท์มันก็ใกล้กับท่าน้ำอะไรเงี้ยครับผมก็ได้แก้อธิษฐานว่าโมแบบกูขอโทษอะไรเงี้ยในสิ่งที่มึงเคยขอกูไว้ตอนนี้กูทำกูให้มึงไม่ได้แต่ตอนนี้กูได้เข้ามาชดใช้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ออกมาตามหาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มึงต้องการใครสักคนนึงในเวลานะผมไม่รู้ว่าโมเมนต์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับโมแต่ผมคิดว่าตอนนั้นโมน่าจะต้องการใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ช่วยในตอนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยครับจากที่เราแบบคุกคีกันเงี้ยเราเชื่อไหมคะว่าพี่โมตกเรือเองเขาไม่ฉี่อะไรเงี้ยโหตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยอ่ะผมไม่กล้าพูดถึงเรื่องถึงเหตุการณ์แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะสำหรับผมนะในความคิดของผมไม่ได้พาดพิงถึงใครหรือว่าไม่ได้สงสัยใครผมคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุน่าจะเกิดจากความโชคร้ายของโมมากกว่าครับผมว่าตรงนี้ก็เลยหลังจากที่กลับออกมาได้มีการติดตามเรื่องข่าวของโมไหมครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงประติดประต่อเหตุการณ์ได้กลับไปอ่านในข่าวในข่าวเนี่ยยังไม่ได้ครับแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับ
กับกติกได้คุยแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดถึงโมเมนต์นั้นก็พูดแค่ว่าเขาก็ถามว่าผมไปไหนมาผมก็ตอบไปตามตรงว่าผมหายไปไหนมาครับแล้วก็เพื่อนก็อย่างติ่งเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจบอกไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ผมก็ไม่ได้พูดถึงโมเมนต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าก็พูดกันแค่ว่าผมเสียใจแบบเฮ้ยกูเสียใจว่ะแบบที่ไม่ได้อยู่แล้วมึงเป็นยังไงบ้างมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงความระบายอึดอัดอะไรที่อึดอัดแล้วก็อะไรที่ผ่านมาก็เหมือนเราทั้งคู่ก็แค่ผ่านกันแค่คนละเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันเลวร้ายสำหรับติ๊กสำหรับโมสำหรับผม3คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันที่เคยอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผ่านอะไรมาด้วยกัน3อย่างแต่โมแค่โชคร้ายโมแค่โชคร้ายกว่าคนอื่นที่โมไม่ได้อยู่เริ่มต้นใหม่กับเหมือนกับผมกับติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองผมเรียนด้วยกันครับในตอนนั้นผมเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยก็รู้จักกันแล้วก็เริ่มรู้จักกันสนิทกันก็ไปทำงานด้วยกันเริ่มต้นด้วยกันสนิทกันนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนมีนิสัยเหมือนกันก็เลยได้สนิทกันกว่ากับเพื่อนในที่เรียนด้วยกันก็ตอนนั้นก็จะมีแอนนามีฮิปโปอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งของฮิปโปกับแอนนาเนี่ยเขาก็จะไปทำงานส่วนของเขาแต่ส่วนเราเองอ่ะเรามาทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ว่าเรามาทำในส่วนของของเป็นพิธีกรของอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยได้ใกล้ๆกับโมได้รู้จักกับโมมีความสนิทเราสามารถเก็บความลับของเพื่อนได้เราสามารถเรียกนะอยู่เป็นเพื่อนโมได้ทุกอย่างเราทุ่มเทให้กับโมเพราะโมก็เป็นเพื่อนผมพูดได้ตรงๆผมไม่ได้พูดแบบให้เอาใจโมหรือว่ากับคนกับเพื่อนผมคนนี้โมคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่ผมเคยมีมาในชีวิตนี้นะครับเป็นหนึ่งคนที่เป็นคนที่จิตใจดีถึงแม้ว่าปากของโมหรือว่าสิ่งที่สื่อต่างๆที่เคยได้รู้ไว้ก็คือโมเป็นคนตรงๆแต่จริงๆแล้วภายใต้จิตใจของสิ่งที่เขาพูดไปหรือว่านิสัยที่เขาพูดแบบนั้นเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนที่ช่วยเหลือคนปากร้ายใจดีครับแต่บางทีเขาก็ปากร้ายประสงค์ดีบางทีเห็นอะไรก็อะไรที่รู้สึกมันไม่โอเคหรือแบบนี้ภาพลักษณ์เพื่อนไปที่อย่างนี้ไม่ดีโมก็จะแนะนำแล้วก็พูดตรงๆไปเลยกับเพื่อนเพราะเขาคิดว่าการที่เป็นคนที่เป็นตรงๆนั้นไม่เสแสร้งน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมหรือในคนไทยน่าจะยอมรับได้เพราะคนไทยชอบคนพูดตรงๆแต่เวลาพูดตรงๆแล้วมันยอมรับไม่ได้มันรับไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โมคนที่มองโมมาในแบบอีแบบนึงเนี้ยครับครับในช่วงตอนนั้นที่โมติยาครับอยู่ครับก่อนช่วงนั้นโมครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแมว9ชีวิตนะครับมันก็ผ่านความตายมาหลายอย่างทั้งรถคว่ำทั้งกินยาตายแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่โมผ่านมาทั้งโดนกระแสโจมตีทั้งอะไรหลายๆอย่างโมก็สามารถผ่านมาได้ผมอยู่ในทุกช่วงเวลาของทุกช่วงโมเมนต์ของโมหมดเลยไม่ว่าในเรื่องของปัญหาทางการเงินปัญหาในสุขภาพจิตปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาอย่างที่โมเคยมีมาอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่ในช่วงทุกช่วงเลยเราจดจำได้หมดว่าเราถึงวันนึงใครจะไปรู้ว่านางเอกอย่างแตงโมก็ไม่มีตังสักบาทเราอยู่ด้วยกันเราบอกโมมีอะไรบอกได้เราช่วยเหลือไม่ได้แต่เราจะอยู่ข้างๆกันถึงแม้วันที่ผมไม่มีตังไม่มีเงินเลยสักบาทโมก็เราไม่มีทั้งคู่โมก็จะพยายามหาทางที่จะช่วยเราให้ได้ซึ่งโมเองโมก็ไม่ได้ห่วงตัวว่ายังไงแต่ว่าแบบโมบอกว่าแบ่งกันมีอะไรเราก็แบ่งกันไม่เป็นไรเพื่อนอะไรเงี้ยครับครับแย่มากๆครับผมขอโทษโมตรงนี้ด้วยโมแบบผมกูขอโทษมึงจริงๆที่แบบผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผมบอกครับมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ผมไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์นั้นเลยผมไม่รู้ว่าโมเจ็บแค่ไหนผมไม่รู้ว่าโมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับโมอะไรเงี้ยผมเสียใจมากๆจริงๆนะครับแบบไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยครับที่ผมหายไปมันรู้สึกแย่ครับคืออยู่ข้างในผมก็อึดอัดมาก
บางทีก็อยากจะแบบทำไมโมเก้าชีวิตโมคำว่าโมแตงโมเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตไปไหนแล้วทำไมไม่เหลือไว้ไอ้โมอีกบ้างอะไรเงี้ยคำนี้จะคิดไหมว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นผมคิดครับผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมน่าจะนั่งอยู่ข้างๆโมน่าจะคอยดูแลโมผมเคยอยู่ทุกช่วงเวลาของโมเลยผมก็จะอยู่โมจะเข้าห้องน้ำไม่มีห้องน้ำเขาก็ไปเข้าในป่าผมก็จะไปยืนเฝ้ายืนผมก็ไปยืนเหมือนเป็นอารักขาโมคนหนึ่งเลยผมคิดว่าผมถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดความโชคร้ายให้เกิดขึ้นกับโมครับช่วงแรกเราก็เฝ้าโทษตัวเองไหมคะโทษไม่ได้เราอยู่กับเพื่อนไม่ได้โทษตัวเองครับผมจะไม่โทษคนอื่นเลยผมจะไม่โทษใครทั้งนั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับโมหรืออะไรทั้งนั้นผมไม่โทษเลยผมคิดว่ามันเกิดจากความโชคร้ายของโมทั้งหมดชีวิตให้มาได้แค่นี้ทุกอย่างก็คือเป็นถ้าพูดทางศาสนาพุทธแล้วก็น่าจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรประมาณนี้ครับโมกาแมวก้าชีวิตตอนนี้ปิดตำนานไปแล้วครับได้ตั้งแต่ออกมาได้คุยกับคุณแม่บ้างหรือยังไม่ครับคือจริงๆแล้วผมจะสนิทกับคุณพ่อมากกว่ากับคุณแม่เนี่ยผมเพิ่งจะมาเห็นคุณแม่จริงๆแล้วก็คือตอนนั้นแตงโมใช้แตงโมพัทรธิดาถูกไหมครับแตงโมเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเป็นนิดาทางวงการบันเทิงก็เพราะว่าเอาใจคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ชื่อพนิดาผมขอพูดถึงคุณแม่หน่อยละกันคุณแม่พนิดาเขาก็คุณแม่เหมือนก็ได้โมอยากกลับมามีครอบครัวคำว่าพ่อแม่และลูกแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าได้มีโอกาสได้เจอกัน3คนพ่อแม่ลูกโมก็เลยอยากจะมีโมเมนต์ที่เป็นครอบครัวครับก็เลยเปลี่ยนเอาใจคุณแม่เป็นแตงโมนิดาเนี่ยครับซึ่งเราก็คือไม่ได้สนิทครับเจอคุณแม่แค่ครั้ง2ครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้พูดคุยกันอะไรก็แค่สวัสดีทักทายตามภาษาเด็กกับผู้ใหญ่เงี้ยครับแต่ตอนที่เราออกมาเราได้ไปเจอพี่กติกยังครับยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองคือไม่ได้มีโอกาสได้คุยอะไรกันมั้งแล้วก็แค่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้อัปเดตกันไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีไม่ได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าจิตใจของเขาเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็เป็นห่วงกติกเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานึงเพราะว่าผมว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่จะต้องผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปปรึกษาใครได้มั่งหรือว่าเขาจะต้องระบายผมก็นึกถึงเขาเหมือนกันเพราะตอนนั้นจะมีโมกติกเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันถ้าขาดคนใดคนหนึ่งเหมือนอีกคนหนึ่งทุกข์อยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีโมมาปลอบหรือโมทุกข์อยู่กติกก็จะมาปลอบประโลมหรือจะมีผมอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่อยู่โมก็อยู่กับติกคราวนี้โมไม่อยู่แล้วเหลือติกคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นโมเนี่ยไอ้ตอนนั้นติกเนี่ยจะต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการที่จะต้องการเชื่อคุยกับใครบ้างสักคนไหมผมก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของเขาเหมือนกันไม่ครับผมไม่ได้ถามถึงรายละเอียดผมไม่ได้พูดถึงเลยเราแค่พูดแค่ว่าเรา3คนผ่านความโชคร้ายมาแล้วแต่รอดมาแค่2คนก็รอดหมายความคือในที่นี้ก็คือรอดแล้วมาเริ่มต้นใหม่แต่โมโชคร้ายกว่าพวกเรา2คนก็คือผมกติกคือโมไม่ได้มีคำว่าเริ่มต้นใหม่ได้อะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับยังครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับเมื่อวานผมมีโอกาสได้มาที่เนี่ยครั้งแรกในซอยนี้นะครับผมมาหาเพื่อนผมไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าตรงเนี้ยท่าเรือตรงเนี้ยคือท่าเรือของแตงโมไม่ทราบครับบังเอิญมากๆเลยเพื่อนผมก็ขยันขยอแบบว่ามากินข้าวบ้านมากินข้าวบ้านเราเนี่ยพ่อกับแม่ชวนกินข้าวผมก็ไม่ค่อยอยากออกมาอะไรเงี้ยครับแต่ออกมาก็ออกมาพอออกมาปุ๊บผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสัมภาษณ์จะมาที่เนี่ยครับจะมาหาโมผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนเลยแม่คุณแม่ก็บอกนี่ไงอยู่ซอยนี่ไงผมก็ขนลุกเลยว่าอ้าวจริงเหรออะไรเงี้ยผมยังถามแม่จริงป่ะแม่บอกมันดึกแล้วถ้าเมื่อคืนไม่ดึกมากผมก็จะเดินมาแหละแต่ว่าผมมาตอนกลางวันผมเห็นแล้วมันใกล้เดินไปก็ถึงแล้วบ้านของเพื่อนผมอยู่แค่ตรงนี้เองเลยเงี้ยมันบังเอิญมากๆครับอยากจะบอกอะไรโมเมนต์สุดท้ายระหว่างเรากับโมอะไรอย่างนี้ไหมครับเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เกิดเรื่องราวในวันที่24กุมภาพันธ์กับโมครับครับก็ถ้าตอนนี้โมอยู่ตรงหน้าผมนะผมก็อยากจะบอกโมสิ่งที่โมเคยขอผมไว้ในเรื่องของที่ผมสิ่งที่ผิดกฎหมายที่โมเคยขอผมไว้โมเคยเตือนผมไว้ห้ามผมไว้ผมไม่ฟังผมทำผิดกับโมหลายครั้งในเรื่องของคำที่โมขอเพราะว่าความหวังดีของโมผมก็เลยค่อนข้างที่จะ
ทะเลนะไม่ฟังอ่ะดื้อครับก็เลยออกค่อนข้างออกห่างๆออกจากโมในช่วงนึงที่ผมได้มีใช้สิ่งที่ผิดกฎหมายก็เลยทำให้โมเมนต์ตรงนั้นของผมหายไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดวันนั้นผมฟังโมผมก็คงจะไม่ต้องไปถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็คงจะได้อยู่กับโมแล้ววันนี้สัญญาแล้วครับผมสัญญาว่าผมจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะเป็นคนใหม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแล้วก็อยากให้โมนอนหลับให้สบายครับขอให้โมไม่ต้องห่วงอะไรไม่มีอะไรให้โมต้องห่วงแล้วตอนนี้มีแต่คนพูดถึงโมมีแต่คนรักโมมีแต่คนที่เคยว่าโมในโซเชียลต่างๆก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเห็นนะครับก็กลับมาพูดถึงโมในแง่ดีๆมีในโมเมนต์ดีๆอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกดีใจมีแต่คนรักโมแล้วโมอย่าคิดว่าไม่มีใครรักโมทุกคนรักโมหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักข่าวหรือจะเป็นแฟนคลับหรือคนที่เขาเคยไม่รักเราหรือเขาว่าเราเขาเตือนเราจริงๆแล้วทุกคนรักโมหมดแล้วก็หวังดีไม่ได้อยากให้โมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้โมวางตรงนี้ทิ้งซะแล้วก็ขอให้โมไปสู่สุคติไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปขยับไปเกิดใหม่ในที่ภพภูมิที่ดีขึ้นนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าชาติหน้ามีจริงให้เกิดเราเกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกรักโมรักโมมากๆเพราะโมคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผมคนนึงที่ผมจะจดจำไว้ในความทรงจำนะครับ